สวัสดีค่ะก็จะพามาชมดอกรักซ้อนสีขาวนะคะนี่ค่ะดอกค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะนับชั้นของดอกให้ดูนะคะนี่ค่ะอันนี้1นะคะ2 3 4 5แล้วก็อันนี้6นะคะดอกนี้ก็จะเป็นดอกรักซ้อน6ชั้นนะคะคือถ้าดอกเขาสมบูรณ์เขาก็จะชั้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างอันนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็น1 2 3 4 5 6นี่ค่ะไม่รวมกลีบล่างนะคะไม่รวมกลีบดอกเล็กๆข้างล่างตรงนี้นะคะไม่รวมอันนี้ก็จะ6ชั้นเหมือนกันนี่ค่ะสมบูรณ์ก็จะเป็นดอกสวยๆแบบนี้เลยค่ะพุ่มๆนะคะนี่เริ่มปลูกแรกๆก็จะเป็น3ชั้นนะคะต่อมาเขาก็ยิ่งต้นเขาสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆนึกว่าจำนวนชั้นของเขาเนี่ยจะเยอะขึ้นนะคะแต่ยังไม่เคยถึงขนาด9นะคะสูงสุดคือ7ให้ดูอีกจุดนึงนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็น1นี่นะคะเดี๋ยวจะดูนะคะ1 2 3 4นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็น4ชั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นนี่1 2นะคะ3ดอกนี้ก็จะมี3ชั้นดอกนี้ก็จะมี4ชั้นแบบนี้ค่ะดอกตุ่มตะวุ่มนี่นะคะอย่างดอกนี้ก็จะ3ชั้นนะคะ1 2 3นี่ค่ะดอกตุ่มก็จะเป็นแบบนี้นี่แหละค่ะดอกตุ่มก็สวยมากเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะใบดอกหรือว่ากิ่งพันธุ์นำไปปลูกก็สามารถสอบถามได้นะคะที่ LINE NUYZIKA เบอร์โทรศัพท์0851611860นะคะเวลาเขาออกใหม่เนี่ยทุกครั้งที่ดอกรักเขาออกนะคะช่อเขาก็จะออกดอกแบบนี้เห็นไหมออกดอกหมดเลยทุกกิ่งทุกช่อเลยเนี่ยค่ะแบบนี้เลยค่ะเวลาเพื่อนๆปลูกจะต้องให้เขาให้โดนแดดช่วงเช้านะคะยิ่งโดนแดดเขาก็จะยิ่งงามอันนี้นุ้ยโน้มต้นให้มานะคะโน้มต้นมาด้านนี้นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะกิ่งตอนแล้วก็ตอนกิ่งเอาไว้เนี่ยค่ะตอนกิ่งไม่แน่ใจว่ากิ่งนี้ออกรากหรือยังนะคะเนี่ยค่ะก็วิธีการตอนกิ่งก็ตอนง่ายๆนะอันนี้ถ้าทางรากยังไม่ออกลากออกแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะลากเขาจะเยอะๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะนี่ค่ะกิ่งรักซ้อนก็จะเป็นแบบนี้ละค่ะใครสนใจก็สอบถามได้นะคะนำไปปลูกได้ไม่ได้มีปัญหานะคะขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะ
ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้ในพิธีนะคะเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อเหมือนกันเท่าที่ถามหลายๆท่านเขาก็บอกว่าใช้ในงานมงคลด้วยนะคะเพราะว่าดอกรักซ้อนเนี่ยมีความหมายเกี่ยวกับการครองคู่การครองคู่นะคะการใช้ชีวิตร่วมเนี่ยค่ะนี่ค่ะยังไงวันนี้นุ้ยก็ลาไปก่อนนะคะพามาชมดอกรักซ้อนแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ